ร้านบาเบีย5แห่งย่านถนนลอยเคราะห์กลางเมืองเชียงใหม่เป็นเป้าหมายที่ตำรวจภูธรภาค5พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ตำรวจท่องเที่ยวและตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่นับร้อยนายส่วนที่กำลังเข้าตรวจสอบหลังจากสืบทราบว่าลักลอบจำหน่ายลูกโป่งก๊าซหัวเราะให้กับชาวต่างชาติค่ะเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบก๊าซไนตรัสออกไซด์หรือแก๊สหัวเราะจำนวนหลายร้อยโดสอุปกรณ์ถังก๊าซหัวเราะแล้วก็ลูกโป่งพร้อมบรรจุอีกจำนวนมากพันตำรวจโทสถิตชัยนิตยวรรณรองผู้กำกับสืบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่บอกว่าทำบันทึกสอบปากคำเอาไว้เป็นหลักฐานแล้วนะคะและจะนำส่งของกลางตรวจพิสูจน์อีกครั้งว่าเป็นก๊าซชนิดใดและจะแจ้งข้อกล่าวหาในภายหลังซึ่งก่อนหน้านี้ตำรวจได้รับการร้องเรียนว่ามีคนนำเอาก๊าซไนตรัสออกไซด์ที่ใช้ผลักดันวิปปิ้งครีมและใช้บรรจุถุงลมนิรภัยรถยนต์มาอัดอยู่ในลูกโป่งขายเป็นก๊าซหัวเราะให้กับนักท่องเที่ยวได้สูดดมลูกเล็กขายกัน50บาทลูกใหญ่ขายกัน100บาทค่ะซึ่งคุณมโนรมสินทบอาชากุลเภสัชกรชำนาญการหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่บอกว่าก๊าซไนตรัสออกไซด์เมื่อสูดดมจะมีอาการเคลิบเคลิ้มมึนเมาเป็นก๊าซอันตรายนะคะถ้าสูดเข้าไปในปริมาณมากจะทำลายระบบทางเดินหายใจมีผลต่อตับไตและอาจทำให้เสียชีวิตได้ซึ่งก๊าซชนิดนี้จัดเป็นยาตามมาตรา4วงเล็บ4แห่งพระราชบัญญัติยาปี2510ค่ะผู้ผลิตหรือขายเพื่อนำไปเสพจะมีความผิดตามพ.ร.บ.ยานะคะในข้อหาผลิตหรือขายยาแผนปัจจุบันโดยไม่ได้รับอนุญาตมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 10,000 บาทค่ะ